นี้ครับเพชรต้นเป๋เนี่ยวันนี้ชนะโหดจังเลยแล้วคิดว่ามันจะจบเร็วขนาดนี้ไหมก็กะว่าจะมาจบเร็วก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยไม่ค่อยได้ซ้อมหรอซ้อมมาทีเดียวซ้อมน้อยครับอืมแต่รู้รายการมาก่อนไหมก่อนนั้นเนี่ยก็แรกเขาเลื่อนไปเรื่อยก็ไม่รู้ครับซ้อมมาไม่ซ้อมมาจนได้แต่อันนี้ก็รู้ก็คือซ้อมมาแค่ทีเดียวครับสภาพร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับไฟนี้60เนาะวันนี้ชนะน็อกด้วยลูกไหนเนี่ยเตะขาได้กี่นับเนี่ย2 นับ2 นับ1 น็อกครับพอใจผลงานในวันนี้แต่ว่าต้องปรับปรุงร่างกายยังไงมั่งไฟหน้าถ้ามีรายการนี่จะฟิตเต็มร้อยเลยไหมเต็มครับไฟนี้รู้ตัวช้าไฟนี้รู้ตัวช้าแล้วก็ซ้อมน้อยด้วยครับดูรวมพอใจผลงานแล้วครับแล้วครับพอใจไหมผลงานพอใจครับถ้าจบช้านี้ก็น่าจะลำบากอยู่อ๋อถ้ายืดเยื้อไปกว่านี้น่าจะเหนื่อยนะใช่ครับเพราะเขาใหญ่สูงนะครับพูดถึงผู้ชกนะเกมการชกสองยกแรกนี่มันเหมือนทำให้เราอึดอัดนะใช่พอเตะซ้ายหนักเตะซ้ายดีเลยไหนดูขาหน่อยนี่ข้างไหนเนี่ยข้างไหนเจ็บเนี่ยเจ็บนี่ครับถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะชนะติดต่อกันกี่ไฟล์นะชนะ3 ไฟล์ครับ3 ไฟล์ติดรอบ1รอบ2คะแนน1รอบ2ชนะคะแนน1เราน้ำหนักคุณเก่งตอนนี้เท่าไหร่105เหรอครับผมมีโอกาสเจอกระเดือกก้าวๆสักรอบนะต้องรอร่างกายดีครับคิดว่าถ้าเจอกันอีกได้ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าหีบน้ำหนักรวมกันต่ำกว่า102 103ไม่สุดก็รุ่นใหม่ครับเขาตอนนี้เขาก็ขยับไปมา104แล้วใช่ครับเราคิดว่ามีโอกาสได้เจอกันอีกไหมก็ถ้าย้ายสิบข้ามสิบน่าจะมีครับถ้าไม่มีตัวต่อยตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมีตัวต่อยแล้วเหมือนกันใช่ครับเจอกับโดนเก้ามากี่รอบแล้วเนี่ย4 รอบครับผลเป็นไงบ้างชนะ2 แพ้ 2ครับก็คือว่าเสมอนี่ไม่มีครับไม่ชนะ2แล้วก็แพ้2แพ้2ก็คือว่าเสมอชนะ2แต้มโอ้ยถ้ามีภาค5นี่น่าจะสุดยอดนะครับอยากเจอกับโดนเก้ามั้ยก็ต้องทำฟอร์มสัก2-3 ไฟล์ให้ร่างกายสมบูรณ์นิดนึงตอนนี้สภาพร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ60-70ได้ผมจะไม่อยู่ตัวแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณเสี่ยชายขอบคุณปาขอบคุณซอฟขอบคุณทีมงานทีมมวยนะครับอยากฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับ FC แฟนคลับพิจิตรีหรือว่า FC ย่าพยักแล้วก็ FC พิจิตรีครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะโอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ